วัสดีครับกลับมาพบอีกกับผมนะครับอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นุบลสวิทย์1997นะครับตามสัญญานะครับตามคำสัญญาที่บอกว่าเดี๋ยววันต่อไปนะครับผมจะเข้ามาถ่ายงานมอเตอร์โชว์ภายในห้างเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมลืมแมสมานะครับวันนี้นำแมสมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตนะครับไม่ใส่ช่วงที่ถ่ายทำเพราะว่าเสียงนะครับมันจะได้อย่างชัดเจนครับผมตอนนี้นะครับด้านหลังผมก็จะเป็นในส่วนของบูธของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์ยูทคาร์นะครับพร้อมกับตัวไอรอนแมนนะครับเข้ามาจัดบูธนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็นำรถอย่างคันนี้นะครับสวยๆนะครับมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับผมเสียดายนะครับเสียดายจริงๆนะครับวันนี้ไม่ได้เอาตังมาว่าจะขับคันนี้กลับบ้านนะครับราคา25บาท2,590,000นะครับสำหรับ Ford Mustang คันนี้นะครับแล้วก็ผมเดินดูงานโดยรอบๆแล้วนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างฝั่งโน้นนะครับก็จะมีในส่วนของToyota นะครับมี Ford Mazda แล้วก็จะมีMG ไหมผมจำไม่ได้นะครับมาอยู่ข้างในแล้วก็จะมีโซนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอยู่ข้างอีกมุมนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูบูธของ Iron Man กันครับผมทางส่วนด้านนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบูธของตัว Iron Man นะครับวันนี้ Iron Man เขานำรถนะครับมาจอดโชว์นะครับด้วยกัน3คันนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo นะครับจัดเต็มจัดชุดเต็มเลยนะครับก็จะมีในส่วนของเต็นท์หลังคา Onlink นะครับแล้วก็แบบนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นน่าจะมีส่วนลด 10-20% นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ Iron Man นะครับเขาก็จะมีเต็นท์หลังคาแอบสอบถามนะครับเซลล์ผู้มาขายนะวันนี้ขายดีมากเขาบอกนะครับก็ต้อนรับเทศกาลแคมปิ้งนะครับเขาดาวในเดวันที่จะถึงเนี่ยนะครับเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็มีคนจองมาเยอะนะครับแอบถามแอบเสียใจนะครับที่ไม่ได้มานะครับของเขาก็ประมาณนี้นะครับตามผมมาครับนะครับฉะนั้นเป็น Toyota Revo นะครับนะครับตัวนี้นะครับผมมาดูนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นออนนิ่งแล้วก็จะมีห้องนอนนะครับของเขาที่มานะครับก็โอเคนะครับส่วนนี้ก็พื้นที่ใช้ได้แล้วครับมีเตียงนอนนะครับแล้วก็คันนี้ Land Cruiser Week 80นะครับคันนี้ก็ทีมงานจัดให้นะครับผมโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นในส่วนของรถยูทคาร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์นุพาเดินดูรอบๆนะครับว่ามงคลคาร์เซ็นเตอร์เขามีรถอะไรนะครับมาโชว์มาวางจำหน่ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์นุขออนุญาตเก็บภาพให้นะครับตามอาจารย์นุมาครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนรถของยูทคาร์ฝั่งโน้นครับมีรถอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เสียงเบาก่อนเสียงเบานิดนึงนะครับก็อีกมุมนี้นะครับก็จะเป็นยูทคาร์ผมยังอยู่ในบูธของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็จะมีรถToyota Fortuner นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับที่มาจอดอย่างนี้ราคาก็ล้านต้นๆ นะครับล้าน 450,000 นะครับตัวนี้ผมพามาดูครับตามผมมาวันนี้ผมจะขอแบบสั้นๆโดยชานุนะครับเดี๋ยวผมพามาดูมี Subaru มาด้วยนะครับ1คันราคา 659,000 นะครับรับประกัน1ปีนะครับฟรีดอกเบี้ย 0% 12เดือนแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็มาดูรถได้นะครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผมจะพามาดูในส่วนของรถใหม่นะครับต่อไปนะครับฝั่งโน้นนะครับตามอาจารย์นุ่มมาเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรถใหม่ครับนี่ผมพามาดูรถใหม่กันนะครับในงานมอเตอร์โชว์ที่อุบลราชธานีนะครับผมในส่วนของ Mazda ก็ออกมานะครับออกบูธมานะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นดีๆผมไม่ได้ถามนะครับนะคือผมมาเดินดูว่ามีรถอะไรนะครับมีค่ายของใครบ้างนะครับที่มาออกบูธวันนี้นะครับก็จะมี Mazda ก็มานะครับในส่วนของ Ford นะครับขวัญใจผมเลยนะครับเสียดายนะครับไม่ได้เอาตังค์มาโอเคก็กะว่าจะขับกลับบ้านสักคันนึงนะครับตอนนี้ก็ Ford ก็มานะครับในส่วนของ Ford แล้วก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไซค์มานะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจารย์นุก็ต้องไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ก็จะมียามาฮ่านะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นของใครนะ KT Superbike นะครับที่มาก็น่าจะเป็นในกลุ่มของรถยนต์บิ๊กรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับที่มาในมุมนี้นะครับก็จะมีชุด
เครื่องแต่งกายนะครับชุดป้องกันก็มีมาวางจำหน่ายนะครับก็ถ้าสนใจก็เหลืออีก1วันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็มาชมได้นะครับมารับโปรโมชั่นดีๆมาฟังโปรโมชั่นดีๆนะครับจากผู้ขายได้นะครับวันนี้อาจารย์นุพามาชมงานมอเตอร์โชว์ณเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็งานโดยประมาณนี้นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นในส่วนของโตโยต้านะครับที่อยู่ฝั่งโน้นมีโตโยต้าเดี๋ยวผมพาเดินวนไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวโอเคครับผมพาเดินไปดูฝั่งโน้นครับครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของบูธของ Toyota นะครับ Toyota ดีเยี่ยมและ Toyota ดีลักษ์นะครับที่มาออกบูธแสดงสินค้านะครับออกบูธในงานมอเตอร์โชว์วันนี้นะครับก็จะมีก็ในส่วนของที่เอามาโชว์นะครับก็จะเป็น Toyota Revo นะครับมี Revo มาจอดอยู่ 2-3 คันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินชมผมชอบคันนี้มากสีนะครับผมชอบสีคันนี้จริงนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของ Subaru นะครับ VX นะครับ VX 2.0 IP นะครับสีค่อนข้างสวยนะครับที่ผมชอบนะครับตอนนี้ไม่กล้าจับรถเขานะครับเดี๋ยวเขาให้ซื้ออาจารย์นุจะลำบากนะครับ Subaru มาด้วยกัน1คันนะครับในงาน2คันด้วยครับสำหรับบูธ Subaru เข้ามานะครับคันนี้โอเคนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ MG คันนี้นะครับรถกระบะผมเพิ่งได้สัมผัสตัวเป็นๆของรถกระบะ MG นะครับก็ดูจากรูปร่างนะครับหน้าตานะครับที่เห็นผ่านทางจอทีวีก็ดุดันพอควรนะครับก็มาดูใกล้ๆก็โอเคนะครับคุณภาพสมราคานะครับเขาก็มาจัดอยู่จำนวน2คันนะครับวันนี้ตามสัญญาแล้วนะครับอาจารย์นุพามาดูแล้วนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับณเซ็นทรัลอุบลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของอุบลสวิทย์1997 Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นุนะครับผมอย่าลืมนะครับม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนจริงๆครับผมครับสวัสดีครับ